มีกิจกรรมที่น่าสนใจจากการไฟฟ้านครหลวงติดตามได้เลยครับการไฟฟ้านครหลวงให้ความสำคัญในการลดภาวะโลกร้อนรวมถึงการสร้างจิตสำนึกแก่บุคลากรและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในสถานศึกษาต่างๆเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศในการเป็นสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานภายใต้โครงการ Energy My Award โดยโครงการนี้นอกจากจะส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาแล้วทางการไฟฟ้านครหลวงยังได้จัดกิจกรรมค่ายฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียนให้กับครูและนักเรียนเพื่อให้สามารถดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมจนต่อมาได้มีการจัดทำมาตรฐานโรงเรียนอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ชื่อโครงการว่าการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานซึ่งจัดให้มีกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนให้ดำเนินงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบรวมถึงมีการประเมินเพื่อจัดระดับมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน Energy My Award ระดับ 1-5 ดาวให้แก่โรงเรียนตามมาตรฐานที่กำหนดไว้หลังจากที่ให้ความรู้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะให้โรงเรียนนะคะทำแผนด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนะคะพอทำแผนเสร็จนะคะเราก็จะพยายามพัฒนาไปสู่การจัดลำดับมาตรฐานโดยที่กฟน.เนี่ยได้เข้าไปส่งเสริมกิจกรรมต่างๆนะคะในเรื่องของการบูรณาการเกี่ยวกับเนื้อหาสาระด้านอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียนนะคะแล้วก็มีการกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆนะคะแล้วก็มีการตรวจประเมินโรงเรียนด้วยนะคะเพื่อจะให้ลำดับมาตรฐานของโรงเรียนด้านการอนุรักษ์พลังงานนะคะจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมาพบว่าโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่าอย่างเช่นโรงเรียนสตรีวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินในระดับ5ดาวมา3ปีแล้วถึงแม้ปีนี้ไม่ต้องเข้ารับการประเมินแต่ก็ยังคงรักษาคุณภาพและนำแนวคิดของโครงการมาดำเนินจนถึงทุกวันนี้โครงการนี้ถึงแม้ว่าจะเข้าในปีแรกๆโรงเรียนของท่านอาจจะไม่ได้ดาวหรือได้2ดวง3ดวง4ดวง ก็ไม่ใช่ปัญหานะคะแต่เราเชื่อว่าเมื่อท่านเข้ามาแล้วมันจะมีกระบวนการพัฒนาทั้งคุณครูทั้งนักเรียนก็จะได้รับความรู้จากการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้านครหลวงมีทีมงานที่เข้มแข็งแล้วก็มีคุณภาพก็จะสามารถผลักดันนะคะให้โรงเรียนต่างๆนั้นประสบความสำเร็จเหมือนเช่นโรงเรียนสตรีวิทยาค่ะอย่างไรก็ตามโรงเรียนที่ได้รับรางวัล Energy My Award 2015กฟน.จะจัดพิธีเข้ารับประทานโล่รางวัลจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาตในวันที่9มีนาคม2560และในส่วนโครงการ Energy My Award 2016กฟน.ได้กำหนดประกาศผลรางวัลในช่วงเดือนมีนาคมนี้สำหรับสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Energy My Award 2017สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2560ทาง www.energymyaward.com